นี่คือโพแบงค์ที่มาแรงที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้นะครับ Ocean EW 55 by Eloop ครับตัวนี้คือดูดีไซน์ครับมันดูทันสมัยดูหรูหราดูแบบโลกอนาคตดีนะครับที่สำคัญก็คือใช้งานได้ครอบคลุมครบครันมากๆครับนี่ออกได้ถึง3ช่องนะครับรวมไปถึงสามารถชาร์จระบบแม่เหล็กได้ด้วยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่แปะลงไปมันก็จะชาร์จเองเลยเห็นไหมครับเป็นฟาสต์ชาร์จด้วยนะครับโอ้โหเราไปทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นกันดีกว่านะครับไม่แน่เจ้านี่อาจไปอยู่ในบ้านของเพื่อนๆก็เป็นได้นะครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้โอ้โหกำลังมันเลยแบตหมดละงั้นฮ่าวางชาร์จไปก่อนละกันสวัสดีครับผมพฤติตัวแสบนะครับที่เห็นไปนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันมาแรงมากๆครับเพื่อนๆหลายคนที่กำลังตัดสินใจซื้อ power bank ควรจะรู้จักเจ้าตัวนี้ไว้นะครับกับนี่ครับOcean EW 55นะครับเขาเป็นเหมือนบริษัทลูกของ Eloop นะครับแต่ซึ่งคุณภาพไม่ได้ด้อยกว่าเลยนะแต่ราคาดีกว่ามากเลยนะครับตอนแรกผมก็จะเฉยหรอกครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันชักจะดังมากเกินแล้วนะครับใน TikTok ใน YouTube อะไรหลายคนทดลองใช้หลายคนรีวิวแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆวันนี้ผมก็เลยจัดมารู้สึกว่ามันโอเคจริงๆเลยอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันนะครับอย่างที่เกิดมาในตอนต้นนะครับมันเป็นตัวที่ครอบคลุมมากครับซื้อตัวเดียวปุ๊บใช้ได้หมดเลยทุกเครื่องทุกแบบเลยนะครับ Android iOS จะเป็นสายเสียบแบบไหนสามารถใช้ชาร์จได้หมดเลยรวมถึงชาร์จแบบไวเลสด้วยเห็นไหมครับหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นที่แบบไฟโคมไฟอะไรที่เป็น power bank เนี่ยใช้ได้หมดเลยครับครอบคลุมมากตัวเดียวจบครบเลยครับแม้ข้อเดียวครับว่ามันไม่ได้แบบเล็กเบาพกพาอะไรขนาดนั้นนะครับน้ำหนักค่อนข้างหนักแบบเหมือนผมว่าหนักกว่ามือถืออีกหนักกว่ามือถือเครื่องหนึ่งอีกนะครับแล้วก็ขนาดค่อนข้างใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่มันทำได้แล้วมันก็โหดนะถือว่าโหดมากเลยนะครับความจุมันโหดถึง 20,000 มิลลิแอมป์เลยนะครับอันนี้คือ 20,000 แบบเต็มด้วยนะไม่ใช่แบบซื้อตัวที่แบบ100 200มาบอกความจุ 50,000 อย่างเงี้ยใช้จริง2ครั้งหมดแล้วมั้งอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คือเต็ม 20,000 จริงๆเลยนะครับรับประกันด้วยชื่อ Eloop อ่ะครับพูดง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอ่ะแล้วแรกเดี๋ยวเราไปย้อนไปซอนแกะกล่องกันดีกว่านะครับดูนะครับว่า1กล่องได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาทดลองใช้แบบรวมๆทั้งหมดให้ดูดีกว่านะครับมาเลยครับที่หน้ากล่องเขาเป็นอย่างนี้ครับออเซนนะครับ Magnetic Wireless Power Bank ครับนี่ EW 55นะครับผมจัดเป็นสีเงินมาเพราะรู้สึกว่ามันดูเท่ดีครับโทรศัพท์ดำแล้วเอาน้ำเงินมาตัดมันจะได้ดูเฟี้ยวดูคูลนะครับเผื่อคนไม่แน่ใจว่าใช่ของจริงหรือเปล่านะครับนี่สติ๊กเกอร์ตัวนี้แล้วก็ดีครับเดี๋ยวแบบมันใช่ Eloop จริงไหมนี่นะครับเห็นไหมเว็บไซต์มี ocen.cn แล้วก็มีeloop.com นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นบริษัทลูกของ Eloop นะครับมาแล้วมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับสัมผัสแรกครับ Ocean EW 55ครับไอ้ห่อมาอย่างดีเลยคือดูแล้วมันก็ไม่ได้จะเหมือนไม่ได้จะพกพาขนาดนั้นค่อนข้างหนักนะครับนี่โอ้เห็นป่ะอันนี้เห็นไปในตอนต้นนะครับนี่ดูดีดูคูลมากเลยครับคือดีไซน์ก็ทำออกมาดีนะครับเห็นไหมเป็นสีเงินนะแบบมีเห็นเป็นแผงกระจกเห็นแผงข้างวงจรข้างในมีไฟอะไรเงี้ยลองเปิดดูกันมีไฟติดด้วยเล็กน้อยตรงนี้นะครับว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อย่างนี้ดีนะเราได้รู้ว่าโพแบงค์เราเหลือแบตอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็รอบตัวนะครับนี่อยู่ด้านบนนี่ครับเขาบอกว่าอย่าใช้พวกที่แบบว่าหัวเดียวแล้วแยกออกเป็น2สายอะไรอย่างนี้ไม่เอานะครับแบบนั้นเดี๋ยวเครื่องมันจะเสียเร็วนะครับไม่ใช่เฉพาะเครื่องนี้หรอกทุกเครื่องแหละนะครับมีปัญหาหมดใช้งานผิดวิธีนะครับแล้วแกะมาดูก่อนนี่นะครับก็จะมี3ช่องเหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีเป็นช่องที่เป็นสาย USB 2ช่องนะครับแล้วก็เป็น Type C 1ช่องนะครับก็สมัยนี้มันก็ได้หมดแล้วมีหมดแล้วสายหาง่ายนะครับก็สามารถใช้ชาร์จทีได้3เครื่องพร้อมกันเลยนะครับ4D รวมไปถึงตัวนี้ด้วยที่เป็นชาร์จแบบไร้สายเป็นแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนี่ครับของทั้งหมดในกล่องนะครับให้ถุงผ้ามาด้วยนะครับอุ้ยถุงผ้าอย่างดีอ่ะโอ้ยเฟี้ยวคล้ายๆแบบถุงแว่นนั่นเลยนะครับแล้วก็มีสายชาร์จที่ค่อนข้างแข็งแรงเป็นสายแบนนะครับหัวเป็น Type C ข้างนึงแล้วก็เป็น USB ข้างนึงนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับนี่ในหนึ่งกล่องนี้อย่างนี้เลยมาใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้ควบคุมทั้งปุ่มเดียวเลยมีปุ่มนี้เปิดทีเดียวครับเปิดปุ๊บมันเห็นไฟขึ้นตรงนี้นะครับก็จะบอกนะครับว่ามีแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่มีถึงแบตเตอรี่ของตัวโพแบงค์นี้นะครับเหมือนอย่างเนี้ยเหลืออยู่ประมาณ 75% โอเคเราก็เปิดไว้ก่อนยังไม่ต้องไปชาร์จมันแบตหมดค่อยชาร์จนะครับตรงนี้เราควรดูนิดนึงนะครับเขาเขียนบอกชัดเจนนะครับนี่ครับเขียนบอกชัดเจนนะครับเอากับอินและเอาครับนั่นแปลว่าเมื่อเราต้องการใช้โพแบงค์ในการ
ชาร์จให้แบตตัวอื่นนะครับให้เสียบช่องไหนก็ได้3ช่องเลยนะครับแต่เมื่อ power bank นี้แบตหมดแล้วเราต้องการชาร์จแบต power bank ตัวนี้นะครับให้ใช้ไทป์ซีเสียบช่องกลางนี้เท่านั้นนะครับอย่าสับสนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปเสียบจิ้มเข้าออกผิดมั่วงงไปหมดนะครับต้องดูนะครับมันมีเขียนกำกับไว้บอกอยู่นะครับเพราะแบงค์หมดชาร์จด้วยช่องนี้ส่วน3ช่องนี้ก็คือปล่อยไฟออกนะครับเอาได้หมดเลยนะเพราะว่าบางคนมันจะเป็นแบบ C2C อะไรอย่างงี้นะครับ C2C ก็เสียบนี้ได้นะครับ USB to C ก็เสียบนี้ได้นะครับ USB to Lightning นะครับก็ได้มันไม่มี Lightning to Lightning นะอันนี้ไม่มีเป็นแบบ USB to Lightning นะครับโอเคแค่นั้นเลยครับเวลาเราใช้นะครับกดเปิดปึ๊บไฟขึ้นอย่างงี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับเมื่อจะเป็นการวางตรงนี้ชาร์จด้วยระบบไวเลสหรือว่าจะไปเสียบตรงนี้นะครับอ่ะผมจะลองใช้ดูก่อนเลยนะครับโทรศัพท์มานะครับแล้วก็วางไปอย่างงี้ปั๊บแค่นี้ครับเห็นไหมขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมบอกไปนะครับว่ามันเป็นฟาสชาร์จด้วยนะครับนี่เห็นไหมเอานี่เป็นไวเลสชาร์จจริงอ่ะเมื่อกี้ยังฟาสชาร์จอยู่แล้วไหมผมใส่วางตำแหน่งไม่ถูกอีกทีนึงนี่ครับฟาสไวเลสชาร์จจริงนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะวางเบี้ยวไปนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมฟาสชาร์จตอนนี้แบตผม 14% ครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็เป็นฟาสชาร์จจริงไวเลสนะครับโอ้ได้อยู่แล้วก็ตรงตัวดีไซน์ตรงนี้ดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะทำเป็นแบบปึ๊บมาแล้วก็โค้งลงไปตรงนี้เพื่ออะไรครับโทรศัพท์สมัยใหม่ครับกล้องชอบเป็นแบบนี้นี่เหมือนเครื่องผมอย่างนี้เลยอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับกล้องมันจะชอบนูนออกมาจากตัวเครื่องอย่างนี้ครับการที่เขาทำเป็นร่องอย่างนี้ไว้เพื่อให้มันหลบกล้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมุมให้ดูอาร์ดีนะครับเวลาเราวางไปครับปุ๊บเห็นไหมครับนี่กล้องมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะไม่ชนครับแล้วมันก็ตรงกับตำแหน่งของแบตเตอรี่พอดีมันจะชาร์จได้นะครับถ้าเกิดมันไม่ทำหลบไว้บางทีเรากลัวที่จะโดนกล้องเราใช่ไหมครับแล้วก็วางอยู่นี้มันก็ต่ำเกินตำแหน่งมันไม่ได้ไงตำแหน่งมันต้องอยู่ประมาณนี้ครับต้องให้ตรงกับแบตเตอรี่ของเครื่องนะครับนี่อย่างนี้ได้เห็นไหมครับหรือถ้าของใครที่กล้องไม่ได้โผล่แบบนี้ก็สบายครับวางได้เลยจะวางตำแหน่งไหนยังไงก็ได้เลยนะครับอันนี้เขาทำมาให้หลบกล้องสำหรับบางคนที่กล้องออกมาแบบนี้นะครับโอ้เห็นไหมครับบอกแล้วครับว่าครอบคลุมครบครันจริงๆครับทำมาคิดมาเผื่อทุกเครื่องจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคแบบละเอียดของเขากันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามีบางคนก็ซีเรียสนะครับเรื่องนี้มาอยากรู้ว่าแบบเอ้ยตัวนี้มันความจุยังไงชาร์จแบตได้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักอะไรเดี๋ยวผมบอกสเปคก่อนละกันนะครับ power bank osen ew 55 by e loop นะครับตัวนี้ความจุอยู่ที่ 20,000 มิลลิแอมเลยทีเดียวครับชาร์จโทรศัพท์เราประมาณ 5,000 มิลลิแอมนะครับก็ชาร์จได้ประมาณ4รอบเลยนะครับอาจจะแบบ3รอบกว่าๆประมาณนั้นนะครับกำลังชาร์จเข้าสูงสุดนี่20วัตต์เลยนะครับนั่นแปลว่าใช้ได้หมดเลยโทรศัพท์ที่แบบเป็น5วัตต์ 7.5 วัตต์ 10 วัตต์ 15 วัตต์ใช้ได้หมดเลยเพราะมันสูงสุดอยู่ที่20วัตต์นะครับน้ำหนัก334กรัมครับใช้เวลาในการชาร์จ power bank ให้เต็มอยู่ที่5ชั่วโมงครึ่งขนาดของเขาอยู่ที่136 × 16 × 24.2 มิลลิเมตรครับเรียกได้ว่าขนาดพลังพอดีมือนะครับเหมือนประมาณสมาร์ทโฟน1เครื่องครับไม่เล็กเกินไปแบบกระทัดรัดพกพาขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปที่จะพกพาไม่ได้มันคือ power bank ครับจะไม่ชาร์จให้ดูก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เปิดเครื่องก่อนกดจึ๊กเดียวไฟขึ้นใช้ได้เลยเมื่อกี้เห็นไปแล้วนะครับชาร์จแบบแม่เหล็กชาร์จแบบไวเลสนะครับก็วางเฉยๆชาร์จได้เลยไม่มีปัญหาง่ายๆแบบนี้นะครับทีนี้เรามาลองดูที่รูอื่นบ้างนะครับวางก่อนด้านบนนี้นะครับเราทั้งแบบ USB ทั้งแบบ Type C นะครับลองแบบ USB ก่อนละกันนะครับเอากับด้านอีกปึ๊บจึ๊บแล้วก็เสียบกับเครื่องปึ้งนี่เป็นฟาสชาร์จไหมอันนี้เป็นชาร์จิ่งธรรมดาครับตัว USB นะครับเหมือนกันไหมอันนี้มันไม่ฟาสชาร์จลองดูอีกรูหนึ่งนะครับปึ๊บอันนี้ก็เป็นชาร์จิ่งธรรมดาเหมือนกันครับแสดงว่า USB to C มันจะเป็นชาร์จธรรมดามันไม่เป็นแบบฟาสชาร์จนะครับเดี๋ยวลองแบบ C to C ดูนะครับอันนี้เป็น C to C นะครับถ้า C to C เป็นฟาสชาร์จิ่งนะครับเห็นไหมครับก็สามารถใช้ได้หมดเลยใครมีสายแบบไหนอะไรยังไงก็ใช้ชาร์จได้เต็มที่เลยครับง่ายๆเลยผมชอบนะแบบมันได้หลากหลายครอบคลุมมันนะครับเสียดายว่าผมไม่มี iPhone ไม่ใช้ iPhone ที่บ้านไม่มีใครใช้เลยนะครับไม่งั้นก็สามารถใช้ได้นะก็เสียบ USB to Lightning นะครับหรือว่า C to Lightning ก็ได้นะแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีหมดแล้วใช่ไหมล่ะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้หมดเลยนะครับอู้ดีส่วนเวลาเจ้า power bank ของเรานี่แบตหมดนะครับให้ชาร์จเข้าที่ช่อง Type C ตัวนี้นะครับอย่าผิดนะครับเอาหัวชาร์จมาเหมือนชาร์จโทรศัพท์มันเลยครับเสียบเข้าช่องนี้นะครับแล้วก็ต่อกับไฟบ้านเลยอย่างนี้น
ะครับมันจะเป็นไฟตัวนี้วิ่งอยู่นะครับนี่ๆๆเห็นไหมครับตัวที่บอกเป็นมาเป็นตัวนี้มันจะวิ่งๆอย่างนี้คือกำลังชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 75% นะครับแล้วก็ชาร์จไปให้เต็มนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดจากเริ่มจากแบตหมดเลยนะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งในการชาร์จให้เต็มนะครับตัวนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นแม่เหล็กด้วยครับแต่เป็นแม่เหล็กที่น้อยมากๆครับแทบไม่ได้มีแรงดูดเยอะขนาดนั้นเลยนะครับอ่ะผมวางให้ดูนะครับวางนี้อึ๊บอ่ะมันจะเหมือนมีแรงดูดไปกึ๊บนึงก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้หนักมากที่ผมจะยกขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นให้ดูนะเห็นไหมมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับบางคนคิดว่าแบบเราได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะได้แบบจับโทรศัพท์ถือไปอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบเล่นซ้ายเล่นขวาอยู่ดีมันเป็นแม่เหล็กดูดมากขนาดนั้นนะครับข้อดีอย่างนึงก็คือเวลาเราเอานี้ใส่กระเป๋าใช่ไหมครับมันก็จะสามารถชาร์จอยู่ในกระเป๋าเราได้นะครับพร้อมเป็นแม่เหล็กแค่นิดเดียวแค่พอให้ติดกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์นะใส่สายไปเลยดีกว่าถ้าในกระเป๋านะครับไม่งั้นเดี๋ยวบางทีเรากระแทกหน่อยกระเป๋าเวียงอันนึงกึกมันก็หลุดได้อย่างงี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะใช้งานจริงๆหรือใส่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยควรใช้สายนะครับอันนี้มันคือเหมือนคนวางไว้เฉยๆมากกว่าบนโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้นะครับตัวนี้ครับมีข้อควรระวังนิดนึงครับผมเติมกับตัวเองผมก็งงตอนแรกครับสมัยเนี้ยไอ้จีโทรศัพท์ที่ติดหน้ารถอะครับมันจะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับเราต้องเอาแผ่นแม่เหล็กใส่ไว้ข้างหลังเคสอย่างเงี้ยครับเหมือนอย่างผมเนี้ยนี่นะครับหลังแค่นั้นผมมีแผ่นแม่เหล็กตัวนี้อยู่นะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับถ้าเราติดแม่เหล็กตัวนี้อยู่นะครับมันจะชาร์จไม่ได้ครับมันจะตีกันนะครับดูนะครับผมใส่แผ่นแม่เหล็กเมื่อกี้ไว้เหมือนแบบที่ติดโทรศัพท์รถนะครับแล้วเอาวางชาร์จนะครับเห็นไหมครับไม่ได้ครับมันจะไม่ขึ้นชาร์จนะครับเพราะว่ามันติดแม่เหล็กอยู่แต่ถ้าเกิดผมถอดแม่เหล็กออกนะครับอันนี้ได้ทดลองให้ดูด้วยนะครับว่าการชาร์จผ่านเคสนั้นเป็นยังไงนี่เอาแม่เหล็กตัวนี้ออกนะครับเป็นเคสเปล่าๆนะครับเคสแบบหนาด้วยนะเคสอย่างหนาอย่างแข็งเลยนะครับลองดูนะครับถ้าผมวางไปเห็นไหมครับชาร์จได้ครับถ้ามีเคสอยู่ก็ชาร์จได้ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครซื้อไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีแม่เหล็กอันนี้อยู่ข้างหลังก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะครับตรงนี้อาจจะไม่เคยมีใครบอกนะครับแต่ผมทดลองใช้จริงแล้วเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับต้องระวังนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใครเดินทางประจำต้องติดแม่เหล็กนี้ข้างหลังโทรศัพท์ตลอดก็อาจจะใช้ลำบากหน่อยตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นเสียบสายชาร์จเอาละกันยังไงมันก็ชาร์จเหมือนเดิมได้นะก็สมคำน้ำเลยจริงๆครับจากการที่ได้ถือได้ทดลองใช้ได้ลองเล่นดูนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับหลักๆเลยอ่ะคือตัวดีไซน์นะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทันสมัยดูใหม่ดูดีดูแพงฮะคือเนี่ยถืออย่างเงี้ยใครๆก็ต้องมองแบบอุ้ยไอ้เจ้าเครื่องเนี่ยมันต้องแบบหลายพันหรือเป็นหมื่นแน่ๆเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วแบบพันเศษหรือบางทีบางช่วงจังหวะมีแฟลชเซลหรือมีลดราคาอะไรเงี้ยไม่ถึงพันนะครับแต่เบื้องต้นนะครับปกติประมาณพันเศษเองนะครับแบบเอ้ยโอ้ไม่น่าเชื่อครับได้แบบหรูหราขนาดนี้นะครับก็ง่ายก็แค่แบบเนี่ยแล้วก็อาจจะแบบคุยแบบอย่างนี้ก็ได้ฮัลโหลว่าไงแต่มันจะหนักมือหน่อยนะครับเหมือนแบบถือโทรศัพท์สองเครื่องเลยอะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดแบบชาร์จแบบไวเลสนะครับก็เน้นแบบวางชาร์จละกันนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคคือถ้าเกิดเราจะซื้อโพแบงค์สักตัวแล้วอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับอยู่ที่การใช้งานบางคนอาจจะเน้นพกพาต้องใส่กระเป๋าทุกวันใช้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำให้หาตัวที่น้ำหนักเบากว่านี้นะครับเหมือนที่บอกไปตัวนี้น้ำหนัก334กรัมนะครับมันหนักกว่าโทรศัพท์บางรุ่นซะอีกนะครับเหมือนเราถือโทรศัพท์2เครื่องเงี้ยบางคนก็ไม่สะดวกนะครับอันนี้อาจจะเน้นวางบนโต๊ะทำงานนะผมว่าคือพอเราทำงานปุ๊บแบตหมดเราก็สามารถแปะมันเพื่อชาร์จได้เลยอะไรแบบนี้อันนั้นนะคือดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าพกพาบ่อยๆก็ต้องดูนะครับถ้าเกิดว่ากระเป๋าใหญ่หรือเราแข็งแรงมากพอแบบไม่ได้ประจำก็ไม่มีปัญหานะครับแต่บางทีผู้หญิงตัวเล็กๆแบบไม่อยากจะของเยอะกระเป๋าใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยแนะนำไว้หาตัวที่เล็กกว่านี้น้ำหนักเบากว่านี้จะดีกว่านะครับอยู่ที่การใช้งานนะผมมาแนะนำให้ดูว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับกับ Osen EW55 by E-Loop ตัวนี้นะครับว้าวลองชื่อมันอ่านว่าเนี่ย Osen หรือ Osen หรือแบบOsen ผมไม่รู้เหมือนกันออกเสียงอะไรก็ตามมันอ่านเงี้ย OISN นะครับนั่นแหละครับนี่ก็คือของสุดเจ๋งที่ผมมาแนะนำเพื่อนในวันนี้นะครับมันขาดไม่ได้ครับทุกวันนี้แบตโทรศัพท์เราหมดนี่เหมือนขาดใจเลยครับไม่มีเงินยังพออยู่ได้ครับไม่มีแบตโทรศัพท์นี่ไม่ได้ครับทุรนทุรายกระวนกระวายจะเป็นจะตายครับต้องมีนะครับเดี๋ยวครับไปเจอกันวิดีโอหน้าครับในคำฝากก่อนแล้วก็เชิญติดตามกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมวิดีโอใหม่ทุกวันเลยนะครับถ้าเกิดมีของเจ๋งๆแปลกๆใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของเล่นต่างๆผมจะมารีวิวเพื่อให้ดูเป็นคนแรกๆแบบนี้โลกอย่างแน่นอนนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับนี่สบายแล้วเราชาร์จแปะเอ้ย